แบบง่ายๆเด้อกับพี่น้องค่ะโอเคโอเคสวัสดีค่ะมื้อนี้ยายพรสิมาเฮ็ดแพนเค้กนะคะแพนเค้กพี่น้องง่ายๆอันนี้เฮาละลายเนย3ช้อนโต๊ะเนาะพี่น้องแล้วก็ไข่ไก่ไข่ไก่2ฟองอันนี้คุณชายเป็นคนเฮ็ดยายพรเป็นคนถ่ายคลิปอันนี้ไข่2ฟองนะคะสูตรของเราไข่2ฟองค่ะใครจะใช้เยอะกว่านี้ก็แล้วแต่นะคะมันก็สูตรเราดัดแปลงได้ค่ะแป้ง2ถ้วยนะคะแต่ว่านมเนี่ยก็คือแบบคล้ายๆ1ส่วน2อะค่ะใส่ไข่2ฟองแป้ง2ถ้วยนมก็4ถ้วยเนี่ยยายพรใช้ถ้วยตวงนี้นะคะเดซิลิตรนี่ค่ะใครจะใช้เป็นถ้วยตวงหรือว่าแก้วน้ำอะไรเงี้ยเราก็ใส่ตามดับเบิลตามนั้นล่ะค่ะเนี่ยเราก็จะมาตีให้เข้ากันนะคะใครจะใช้มือใช้ตีด้วยมือก็ได้นะคะหรือจะใช้เครื่องอย่างนี้ก็ง่ายดีเราคนให้เข้ากันตีให้เข้ากันค่ะส่วนผสมเข้ากันแล้วเนี่ยค่ะแป้งเนียนแล้วเนาะเข้ากันดีแล้วเราก็จะมาตั้งกระทะใส่เนยนิดหน่อยเนี่ยเอาลงไปทอดเลยค่ะง่ายมากค่ะเนี่ยค่ะเราก็จะทำบางๆนะคะใครชอบแบบหนาก็ทำหนานะคะแต่นี่ชอบบางๆเนี่ยค่ะเราก็รอให้มันเป็นฟองอากาศทั่วแผ่นนะคะก็แสดงว่าข้างล่างมันสุกแล้วเราก็กลับด้านเนี่ยสังเกตง่ายๆค่ะทอดแพนเค้กต้องรอให้อีกด้านหนึ่งมันเป็นฟองอากาศทั่วเลยก็แสดงว่าด้านล่างสุกแล้วเนี่ยค่ะเหลืองน่าทานไหมคะเสร็จแล้วเราก็ตักขึ้นเราก็ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆค่ะทำจนแป้งเราหมดเนี่ยค่ะเดี๋ยวแผ่นสุดท้ายยายพรจะมาทำว่าเขากินยังไงที่นี่เขาส่วนมากเขาจะกินเป็นอาหารเย็นนะคะที่นี่จะกินเป็นอาหารเย็นกันถ้าอีกสูตรหนึ่งก็อบในเตาอบนั่นเขาจะใช้กับเขาจะใช้เบคอนด้วยอันนี้เราทอดก็เลยไม่มีเบคอนเนี่ยค่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาใส่จานนะคะอันนี้เราจะกินกับแยมนะคะแยมลิงงอนหรือว่าแยมสตรอเบอรี่ยายพรไม่มีลิงงอนยายพรใช้แยมสตรอเบอรี่ค่ะบางคนเขาก็กินกับไอศกรีมนะคะเอาไอศกรีมทาใส่ข้างในตักใส่แล้วก็ม้วนกินก็อร่อยเหมือนกันค่ะใส่ไอศกรีมก็อร่อยนี่ค่ะแค่นี้เรียบร้อยค่ะคนที่นี่เขาจะกินเป็นอาหารเย็นกันนะคะไม่ได้กินเป็นของว่างเหมือนบ้านเรานะอันนี้กินเป็นอาหารเย็นค่ะนี่ค่ะเรียบร้อยแป้งนุ่มมากเลยนะคะสูตรนี้ลองทำดูนะคะเพื่อนๆคนไหนอยากลองดูก็ทำได้เลยค่ะง่ายมากนี่ค่ะอร่อยค่ะไปพบกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ